สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไทยเอกพันธ์จำได้ตอนยกร่างแตงโมพบสิ่งนี้ด้วยจากกรณีคดีแตงโมนิดาที่หลายคนให้ความสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องที่ล่าสุดมีประเด็นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ไทยเอกพันธ์เผยในฐานะเป็นคนรับร่างแตงโมขึ้นมาจากน้ำบอกว่าจำแผลได้ชัดเจนว่าเป็นแบบไหนต้นขาขวามีแผลใหญ่น่องโดนเจาะเป็นรูเห็นไขมันไหลออกมามีขีดแผลเล็กๆแบบหนังถลอกบอกสิ่งที่พูดไม่ได้ปรุงแต่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่ได้ว่าจะเป็นนิติเวชหรือนิติวิทยาศาสตร์และสุดท้ายเอกพันธ์ให้สัมภาษณ์กับช่อง 8 ว่าที่ผมยกน้องจากน้ำเอามาขึ้นบอร์ดจากบอร์ดเอาไปที่ท่าน้ำยกขึ้นมาเลือดก็ไหลคือไหลออกมาจากปากถามว่าคราบเลือดที่บอกเจอบนเรือเราเห็นไหมเจ้าตัวตอบว่าเราไม่ได้ไปตรงท้ายเรือผมไม่ได้ขึ้นเรือที่เขาอยู่กันผมมาเอาน้องจากน้ำน้องคว่ำหน้าอยู่ขึ้นมาบนบอร์ดแล้วก็เอาเจ็ตสกีลากน้องขึ้นไปแต่ระหว่างที่ยกน้องขึ้นมาน้องคว่ำหน้าเลือดก็ไหลออกจากปากแต่แผลตรงคนขาก็ยังมีซึมอยู่แต่เลือดที่ออกมาหนักคือในปากถามว่าคราบเลือดที่เจอบนเรือได้ถามเจ้าหน้าที่ไหมเจ้าตัวตอบว่ามันไม่มีมันเอาไปล้างแล้วก็คืนนั้นเอาเรือไปตำรวจเขาไม่ได้เอาเรือไว้เราสามารถเจอหลักฐานได้เยอะแยะมากมายแต่ตำรวจแค่เอาเรือกลับไปก็จบแค่นั้นเองถามว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นไม่มีใครเห็นเลยเจ้าตัวตอบว่าไม่มีใครเห็นครับเพราะไม่เห็นเรือแค่มีคนบอกว่ามีคนตกไปในน้ำท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ